สวัสดีค่ะถึงเวลาของรายการธรรมนิยามค่ะธรรมนิยามคือความจริงของโลกทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเรานำชื่อหัวข้อธรรมนี้มาเป็นชื่อรายการเพราะเราปรารถนาค่ะที่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือคนในโลกนี้เข้าใจความจริงของโลกทั้งทางโลกและทางธรรมแน่นอนชีวิตมีความสุขค่ะวันนี้รายการเราเปิดขึ้นมานะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ก่อนค่ะเราได้รับความเอื้อเฟื้อจากโรงแรม Imperial Queen Park นะคะแล้วก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมบอกว่ารอชมรายการวันนี้อยู่นะคะต่อเนื่องมากเรื่องของพุทธศาสนาในประเทศพม่าที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์กิติคุณดร.อภินันท์กิติพันธ์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องภูมิปัญญาตะวันออกแล้วก็แน่นอนการเชี่ยวชาญอย่างยิ่งเรื่องของพม่าที่บอกว่าทำไมท่านถึงไปพม่าแสวงหาอะไรในพม่าและท่านเจออะไรโดยเฉพาะหัวใจของพุทธศาสนาในพม่าวันนี้เราจะขยายความต่อกับอาจารย์ดร.อภินันท์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วคุยกันเรื่องความจริงในพระสูตรที่อาจารย์ไปเจอแล้วก็ไปค้นคว้าแสวงหาว่าจะเจอไหมพระผู้ทรงพระไตรปิฎกใช่ครับไปเจอที่พม่าไปประมาณ3ปีกว่าที่จะเข้าถึงใช่ครับก็เรียกว่าจากเราศึกษาะนะครับจากพระสูตรนะครับพบว่าในการสังคายนาพระไตรปิฎกเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการสืบทอดจากนะฮะเราใช้คำว่าปากต่อปากหรือมุขปาฐะนะครับปากต่อปากนะตรงมุขปาฐะปากต่อปากเนี่ยนะข้อสำคัญก็คือว่ามันสอดแทรกนิยามของคำว่าความเข้าใจนะจากครูนะสู่ศิษย์ค่ะนะครับโดยไม่ต้องแปลอีกถ้าเป็นตัวหนังสือต้องแปลค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ตั้งคำถามในใจว่าคนอย่างนี้จะมีไหมนะฮะหรือว่ามีเป็นเพียงเรื่องเล่านะครับในที่สุดคนที่รู้พระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วก็สอนได้ปากเปล่าใช่นะครับถ้าเราเทียบในบ้านเรานะครับในบ้านเรานี่วุฒิอาจจะมีนะครับทินนามอาจจะมีแต่ว่านะครับในความสามารถที่ทรงจำ 100% ยังไม่มีเพราะว่าเรายังอาศัยนะอุปกรณ์ตัวช่วยตั้งแต่สมุดกระดาษปากกาดินสออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเครื่องบันทึกนะครับแต่ว่าคนในอดีตนั้นใช้สมองบันทึกนะครับแล้วก็ในโลกนี้หลงเหลือที่พม่าที่เดียวในโลกศรีลังกาก็ไม่มีหรอคะแนวนี้ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าหลังจากที่ศรีลังกาถูกคุกคามนะครับโดยชาติต่างๆหลายชาติเลยล่ะตะวันตกอย่างน้อยๆ 4-5 ชาติค่ะนะครับแล้วก็มาบีบคั้นให้เป็นศาสนาต่างจากพุทธเนี่ยนะครับทำให้นะครับทำให้ศรีลังกาโดยเฉพาะแก่นคัมภีร์อรรถกถาส่วนใหญ่นะครับคือการขยายทำความเข้าใจในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่แต่งที่ศรีลังกานะครับเช่นวิสุทธิมรรควิมุตติมรรคเนี่ยแต่งจากศรีลังกาทั้งนั้นแปลว่าคนศรีลังกานั้นเขาแตกฉานในพระสูตรอย่างมากนะครับในยุคนั้นเราเรียกว่าเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาค่ะนะครับเราเรียกนิกายนี้ว่านิกายมหาวิหารคือนิกายพุทธดั้งเดิมซึ่งพระนางสังฆมิตราเถรีได้นำมานะฮะพระนางสังฆมิตราเถรีเป็นลูกของพระเจ้าอโศกค่ะพระเจ้าอโศกนะครับบวชด้วยใช่ไหมเรียกว่าเป็นภิกษุณีนะครับที่ไปเผยแพร่นะไปเผยแพร่ศาสนาพุทธที่นั่นทีนี้พอพุทธทางศรีลังกาเจริญทางเถรวาทค่ะนะเถรวาทนะครับหมายถึงเราเอาวาทะนะมติของพระเถระที่เป็นอรหันต์ในยุคนั้นมารวมมาทำความเข้าใจมติเนี้ยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะมติแห่งความไม่เปลี่ยนแปลงในพระธรรมแม้ข้อย่อยข้อเล็กน้อยค่ะเอามาเจริญเติบโตในศรีลังกาเพราะศรีลังกาเนี่ยจะมีวินิกายใหญ่2อันในอดีตนะครับคือมหาวิหารกับอภัยคีรีอภัยคีรีใช่ครับไม่คุ้นนะคะฮะอภัยคีรีนี่แตกมาจากมหาวิหารโดยที่นะครับขอนะฮะวินัยบางข้อเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงนะครับแต่มหาวิหารนั้นแพร่กระจายมาถึงพม่านะฮะคือในแผ่นดินพุกามค่ะพุกามนี่เป็นแผ่นดินแรกของพม่าที่รับพุทธศาสนาเลยนะคะเป็นอาณาจักรนะต้องเรียนว่าคำว่าพม่าเนี่ยเป็นชื่อเผ่าเดียวนะครับตอนนี้เราไปบอกว่าเป็นร้อยๆเผ่าจริงๆแล้วที่มีในพม่าจริงๆในประเทศพม่าแต่เผ่าใหญ่จะมี7เผ่าค่ะนะครับ7เผ่าใหญ่เนี่ยนะครับจะมีพม่าหรือปะม่านะครับหรือเผ่าปะหมาเนี่ยเป็น1เผ่าค่ะชื่อประเทศเขาจริงๆคือเมียนมาเมียนมาแปลว่ารวมเผ่า
เผ่าพม่านั้นมีอาณาจักรแรกเป็นของตัวเองเดิมทีเดียวก็เป็นเผ่าเร่ร่อนมาจากทิเบตอพยพมาจากทิเบตเผ่าแรกนั้นตั้งอาณาจักรคือพุกังเป็นอาณาจักรใหญ่เริ่มต้นในสมัยพระเจ้าอนรธาอาณาจักรพุกามนี่ก่อนสุโขทัยใช่ไหมคะยุคท้ายเทียบอย่างนั้นไม่ได้ต้องบอกว่าในยุคก่อนทราวดีก่อนทราวดีใช่ครับในยุคก่อนทราวดีซึ่งทราวดีเป็นอาณาจักรซึ่งตั้งขึ้นโดยนักวิชาการจริงๆแล้วเนี่ยทราวดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมอญเดิมนะฮะเป็นอาณาจักรมอญเดิมแต่ว่าเราอยากเรียกแบบไทยนะฮะเราบอกว่าเราก็เรียกว่าทราวดีทีนี้พอทราวดีเนี่ยนะครับจริงๆตัวตนมันตรงไหนยังไม่ทราบนะแต่ว่าเราพยายามแบ่งทางเหนือก็มีทางใต้ก็มีถูกต้องครับแต่ว่าโดยพื้นฐานมันคือมอญค่ะนะมอญเนี่ยรับพุทธมาก่อนโดยอาศัยการรับมาจากนิกายมหาวิหารลังกานี่แหละนะครับมหาวิหารลังกานี่แผ่กระจายไปมากนะทั้งแผ่นดินทางสุวรรณภูมิทั้งหมดค่ะนะครับรู้ได้ยังไงนะฮะว่าไม่ใช่มาจากเจ้าอโศกหรือนะประการที่หนึ่งให้ทราบว่าคนไทยคนพม่าสนิทกับศรีลังกามากกว่าอินเดียนะเพราะใกล้กว่าเราสังเกตฮะตัวภาษาตัวฐานภาษาต่างๆศรีลังกาจะพูดคล้ายคนใต้เลยวัฒนธรรมต่างๆเหมือนคนใต้เลยอาหารด้วยภูมิประเทศด้วยการกินภูมิประเทศวิธีคิดใช่หมดเลยนะแต่พอมาพูดถึงอินเดียเนี่ยเราเพิ่งมาตื่นตัวในการไปสังเวชนียสถานทั้ง4เมื่อสมัยรัชกาลที่4นี่เองใช่ค่ะนะก่อนหน้านั้นเราจะไปกราบรอยพระบาทนะฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยไปศรีลังกาศรีลังกาหมดเลยจนศรีลังกาต้องบอกว่าบ้านคุณก็มีไม่ต้องมาถึงที่นี่ก็เริ่มมาหาที่สมัยพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมนะฮะพระอยู่ทรงธรรมก็หาที่รอยพุทธบาทสระบุรีนะครับอันนั้นคือเริ่มต้นที่เรียกว่าของเราก็มีเหมือนกันนะอันนั้นก็มีตำราที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเรียบโลกพระพุทธเจ้าเรียบโลกก็คือแปลภาษาสมัยใหม่ก็คือออกทัวร์โปรดญาติโยมที่เป็นเผ่ามิลขะคือคนป่าเถื่อนแถวนี้นะครับแต่ไม่บันทึกในพระไตรปิฎกนี่อาจเป็นไปได้ว่าเป็นหมู่สาวกนะครับซึ่งมาโดยอรหันตฤทธิ์ก็ได้หรือพุทธเจ้าก็ได้ที่มามีรอยพระพุทธบาทถูกต้องไปใช่ครับก็ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันเพราะว่านักประวัติศาสตร์ทางศาสนานั้นไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับถือว่าเอาแต่พระไตรปิฎกเป็นเกณฑ์ว่าพุทธเจ้าไม่เคยมาที่นี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฝ่ายที่ยอมรับก็บอกว่าพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปถึงนะสวรรค์ถึงไปโปรดพระมารดากันได้เยอะแยะอยากจะไปไหนทำไมจะมาเมืองใดไม่ได้ใช่ครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าพุกามนั้นเป็นอาณาจักรที่ปัจจุบันนี้มีอายุประมาณ 1,500 ปี 1,500 ปีใช่ครับนะซึ่งเป็นยุคที่ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างนะครับมอญที่เรียกว่าแตกประเทศนะครับและพม่าคือต้องเป็นเมืองที่เจริญเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำอิระวดีใช่ครับแม่น้ำอิระวดีที่พุกามใหญ่มากแสดงว่าเป็นเมืองที่เจริญมากในตอนนั้นต้องบอกว่ากำลังพลนะกำลังพลของพม่าตอนนั้นนะครับสามารถต่อกรได้กับพวกกลุ่มนะคุปไลขานคุปไลขานนี่มาถึงเลยเหรออาจารย์คุปไลขานนี่มาลบกับผู้การหลายครั้งนะครับหลายครั้งถูกตีแตกหลายครั้งนะครับก็เรียกว่าคุปไลขานนะครับเจงกิสข่านในยุคนั้นเนี่ยนะครับที่เราดูหนังมังกรหยกเนี่ยเป็นที่หวาดกลัวนะครับเราเรียกว่าเดวิลอาร์มี่กองทัพปีศาจนะครับคือนักรบบนหลังม้ายุคแรกของโลกนะครับที่ถือดาบวงพระจันทร์ฟันคอแล้วเผาเมืองทิ้งปีศาจไหมล่ะไม่ปกครองทำลายอย่างเดียวปล้นอย่างเดียวนะฮะปล้นอย่างเดียวไปทั้งยุโรปแล้วมาพม่าแล้วเป็นยังไงมาที่ผู้การมาที่ผู้การนั้นผู้การต่อต้านได้2ครั้งนะครับผู้การแพ้เป็น1ครั้งผู้การยุคไหนคะยุคต้นยุคกลางยุคกลางครับยุคกลางผู้การนั้นมีกษัตริย์ทั้งสิ้นนะครับ50องค์นะครับทั้งสิ้นตั้งแต่พระเจ้าอนรธาแต่ละองค์นี่สร้างเจดีย์กี่มีเจดีย์เขาสรุปทั้งหมดมีประมาณ 20,000 ตอนนี้เหลือประมาณสัก 5,000 นะครับที่เหลือนั้นเหลือแค่1ใน4พังไปตามกาลเวลานะครับพังไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่า1หน้าตาพระจะถอดแบบคล้ายนะครับกับพระพุทธรูปที่อินเดียในสมัยคุปตะปาละนะครับขึ้นอยู่กับกาลเวลาประการที่2หน้าตาเจดีย์จะคล้ายกับเจดีย์พุทธคยาครับนะฮะก็คือฐานล่างเป็นเหลี่ยมฐานบนเป็นกลมนะครับถ้าเราดูจากเส้นทางวัฒนธรรมจะพบว่า
มันใกล้มากกับอินเดียนะครับในยุคที่อินเดียเสื่อมเรียกว่านาลันทาเป็นประการดานสำคัญเป็นหัวใจเมืองหลวงของพุทธเนี่ยได้แตกลงก่อนจะแตกเนี่ยเขาไม่รอแตกหรอกครับนะเขาก็ขนครับสำคัญนะวิศวกรทางศาสนาคือพระในการสร้างต่างๆเนี่ยขนมาก่อนจากนาลันทามาพม่ามาพุกามไม่ไกลนะครับวิธีการที่หนึ่งคือหอบคัมภีร์มานะวิธีการที่สองเอาคัมภีร์สลักติดหลังจึงกลายเป็นตำนานสักครับสักสักคาถาทั้งหลายเนี่ยตัวย่อต่างๆเนี่ยย่อมาจากไม่ใช่ค่ะเกิดจากการที่นาลันทาแตกใช่ครับใช่ครับคือการสักมันมีสองยุคยุคแรกคือการทำสีนะครับอย่างคนป่าทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ทำรีมาร์คเครื่องหมายให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเผ่านี้เผ่านั้นนะครับพอต่อมาเริ่มกลายเป็นเครื่องประกอบความเข้าใจของสุภาพบุรุษว่ามันของเจ็บนะฮะสักเนี่ยสมัยก่อนเจ็บการสักแปลว่าใจเนี่ยนะเข้มแข็งผ่านความเป็นผู้ชายไม่ต้องไปรบละถ้าคนสักเนี่ยแปลว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆได้นะครับเปลี่ยนจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่โดยการสักนะครับแล้วต่อมาพอยุคที่เอาคาถาอาคมนะครับพวกเอานโมพุทธายะบ้างอะไรบ้างมาใส่เนี่ยหมายความว่าแบกพระสูตรนะยุคนั้นเป็นยุคที่ย่อพระไตรปิฎกเป็นรหัสเพราะกลัวถูกทำลายนะฮะย่ออักษรมาแล้วก็ค่อยเอาไปถอดโดยผู้รู้ที่ไปก่อนหน้านี้แล้วอาจารย์คะตอนที่มาจากนาลันทาตอนนั้นตรงกับพระเจ้าอะไรคะที่ภูกามยุคตอนนั้นนะฮะยุคตอนนั้นที่มาเนี่ยก็คือประมาณหลังพระเจ้าอนรทาคือนะจันทสิทธาพระเจ้าอนรทาคือกษัตริย์องค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งนะเปลี่ยนจากหัวหน้าเผ่านะฮะกลายเป็นกษัตริย์กษัตริย์ใช่ครับท่านเปิดรับเลยโดยมีพื้นฐานอะไรมาก่อนคะการเปิดรับเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะเปิดรับเลยใช่ค่ะนะแต่ประเด็นคือว่าปัญหานะปัญหาของพม่าตอนนั้นมายังไม่ยอมรับความเป็นกษัตริย์ปัญหาของการปกครองเนี่ยคนเผ่าเล็กน้อยเต็มไปหมดวันดีคืนดีเนี่ยบอกว่าฉันเป็นคิงแล้วนะด้วยการรบเนี่ยนะครับคนในท้องถิ่นพื้นถิ่นเดิมยังคงที่จะบูชาผีสางไม่ใช่ผีสางธรรมดาแต่เป็นผีสางแบบสื่อทรงนะผีสางแบบสื่อทรงซึ่งมีมานานแล้วนะครับเพราะนั้นตัวปัญหาพระเจ้าอนรทาก็เลยพบว่านะครับคนพม่านั้นหลากนิกายหลากความเชื่อก็คือประมาณว่าเหมือนไหว้เจ้าเป็นร้อยนะฮะแล้วย่อมาเหลือประมาณ36องค์36เจ้าเนี่ยต่างฝ่ายต่างไหว้เพราะเกิดความแตกแยกทางความคิดการรวมอาณาจักรเป็นไปได้ยากนะฮะกษัตริย์เขาเชื่อกษัตริย์เพราะอำนาจอาวุธค่ะนะครับแต่ว่าความศรัทธาไม่มีแต่ละคนก็จะมีเจ้าของตัวเองเป็นแบ็คอัพทางจิตใจอยู่มันมีเมืองหนึ่งที่เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่มีเรื่องนี้เลยนะเมืองนั้นคือเมืองมอญอาณาจักรนั้นชื่ออาณาจักรสุธรรมวดีหรือสะเทิมทีนี้มอญเนี่ยก็นับถือเถรวาทแบบชนิดพระไตรปิฎกเป็นหลักนะครับพระไตรปิฎกเป็นหลักเอาพระสูตรเป็นหลักเอาพระวินัยเป็นหลักอภิธรรมยังไม่เต็มที่แล้วมีพระเขี้ยวแก้วนะครับแล้วมีเส้นพระเกศาอนรทามองเห็นเลยบอกว่าเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ได้รู้หรอกแต่ชินอรหันเนี่ยนะพระภิกษุชินมาบอกว่าที่นี่นะครับชินอรหันคือเป็นพระที่เดิมมาจากมอญแต่ว่าอยากจะมีข้อวัดนิกายที่ผิดแผกไปมอญเขาก็ขับออกค่ะพอขับออกก็ไปหาที่ภูกามบอกว่าเนี่ยจะเป็นราชครูให้นะครับก็แสดงอิทธิฤทธิ์มากมายนะครับนั่นแปลว่าพระสงฆ์ในอดีตเนี่ยเริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์จูงใจให้ผู้นำเกิดความเลื่อมใสเนี่ยมานานแล้วนะพอเลื่อมใสเสร็จปุ๊บทำยังไงนะครับก็ไปขอยืมส่งราชทูตไปขอยืมมอญบอกว่าพม่าเนี่ยป่าเถื่อนเป็นพวกข้าเป็นพวกป่าเถื่อนปานาติบาตไม่ให้ยืมครับพม่ายกยึดทั้งเมืองเลยแล้วก็มาตั้งเจดีย์แรกของเมืองพุกามชื่อว่าเจดีชเวสิกองแปลว่าทองของเมืองพุกามพม่าก็ประกาศเลยว่าห้ามนับถือนะครับห้ามนับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ซึ่งพม่าเรียกว่านัทนะครับนัทตัวนี้มาจากภาษาสันสกฤตว่านาถะนะแปลว่าที่พึ่งนะฮะที่พึ่งพวกนัทเหล่านี้ที่เยอะๆเนี่ยในที่สุดแก้ไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นการเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่เรานำเอาหลักวิธีคิดแบบนี้ว่า
นะแยกไม่ได้คนยังเลื่อมใสดวงดาวคนยังเลื่อมใสผีสางนางไม้ทั้งหลายอยู่ไม่เคารพพระธรรมนะฮะไม่เคารพพระธรรมอนรทาวิแก้วิธีใหม่บอกว่าเอางี้ละกันจะไม่เคารพไม่ว่าแต่ขอให้บูชาอีก1องค์คุมนัดอีก36ค่ะนะฮะนัดองค์นั้นนะชื่อว่านะฮะชื่อว่าพระอินทร์พระอินทร์พระอินทร์พม่าเรียกว่าตาจามินมาจากไหนคะหลักคิดนี้พระอินทร์พระอินทร์เป็นลูกน้องพระพุทธเจ้าเอาลูกน้องพระพุทธเจ้ามาคุมผีนะเจ้าพ่อเจ้าแม่ซึ่งเก่งกว่าแล้วเดี๋ยวจะมีต่อไปว่าอนรทาให้มีการจัดสรรวิธีการเหมือนเกาหลีอดีตนะเริ่มสร้างความเป็นฮีโร่โดยความเป็นบุคคลผู้วิเศษที่เป็นลูกพระอินทร์โดยอนรทาตอนนี้นี่พระจากลานันทามาหรือยังคะเริ่มแผ่มาทีน้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าทั้ง2อย่างเนี่ยรวมกันได้ยังไงได้ครับนะคะแล้วเกิดเป็นเจดีย์20,000 องค์ได้อย่างไรครับค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ